กราบสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่ที่ฮอนไคสตาร์เรลเหมือนเดิมนะวันนี้ก็จะไปฟาร์มของทองนะครับผมหลังจากที่เราเลเวล40เป็นที่เรียบร้อยนี่ทุกคนอยากจะบอกว่าทุกคนมาคุยกับไอ้ตัวละครพวกเนี้ยมันจะโผล่มาต่างๆนานาคือในห้องเนี้ยมันจะโผล่มันจะมีตัวละครหลักๆอยู่2ตัวใช่ป่ะแล้วก็ไอ้นั่นยืนอยู่บน3ตัวนะครับผมคือมันจะมีตัวละครที่แบบยืนอยู่ที่อื่นน่ะโผล่ออกมาให้เราคุยนะครับก็พลังงานที่จะมาฟาร์มหาของในวันนี้นะครับผมมีอยู่ประมาณ20ขวดแต่ผมจะกดแค่10ขวดในคลิปนี้นะครับผมเพราะว่าต้องเก็บพลังงานไว้แบบเผื่อแบบเราไปหาของแบบตอนที่มันแบบเราอยากจะอัพตัวจริงๆอ่ะนะครับผมหรือว่ามันสู่วิสัยจริงๆที่ต้องใช้พลังงานก็อาจจะต้องเก็บไว้ประมาณนี้นะครับก็เลยจะมาฟาร์ม10ขวดซึ่งก็16รอบอ่ะนะครับผมมา16รอบเนี่ยรอบละ40แต่ถ้าใครมาหาของตรงนี้โอ้โหนี่มาหาของตรงนี้นะครับผมใช้แค่30เท่านั้นแต่คือก็มันสัปดาห์นึงมันลงได้3ครั้งแล้วก็มันจะได้ของนี้แรร์ไอเทมซึ่งไอตัวเนี้ยผมก็ยังไม่ได้ตัดสินใจตรงเนี้ยว่าแบบจะเอาอัพตัวไหนดีเนาะคือมันมีหลายตัวมากๆนะครับผมก็เอาไว้ก่อนละกันตรงนั้นนะครับผมเหลืออีกตั้ง4วันเดี๋ยวเรามาเลือกกันว่าเราจะอัพอาวุธตัวไหนนะครับผมก็ซึ่งเซตที่ผมจะไปฟาร์มนะครับผมก็เป็นเซตนี้นะครับผมมัทเทอเรลคือเป็นเซตที่หาง่ายซึ่งในเควสนะครับผมเขาก็จะแจกเหมือนกันนี่ก็เป็นเซตนี้นะครับผมมัทเทอเรลก็คือเซตเนี้ยมันเป็นเซตที่เอาไว้บวก ADK จะเห็นได้ว่าเนี่ยบวก ADK 12% นะครับผมแล้วก็บวกความเร็วของผู้สวมใส่ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นเซตที่ดีจริงๆเพราะว่าเกมเทิร์นเบรกก็อย่างที่เรารู้นะใครเร็วกว่าก็มีโอกาสชนะมากกว่าใครได้มีโอกาสโจมตีก่อนก็มีโอกาสชนะมากกว่านะครับผมแล้วก็จะไปฟาร์มเซตเนี้ยแหละนะครับผมมัทเทอเรลแล้วก็มีอีกหลายๆตัวละครในทีมผมเนี่ยแหละใช้เซตนี้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเปลี่ยนของหรือแทรกของเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นเพราะว่าของม่วงบางอันก็อาจจะตรงสายอยู่แล้วนะครับผมมีออฟหลักที่ตรงสายอยู่แล้วหรือว่าออฟรองที่ดีอยู่แล้วแล้วก็บวก12อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อาจจะมาฟาร์มของทองแล้วก็ยัดเข้าไปส่วนของม่วงที่บวก12อยู่แล้วก็อาจจะเอาไปใช้ในทีมรองอีกอย่างนึงที่เป็นเหตุผลที่มาฟาร์มเซตมัทเทอเรลก็คือมันเป็นเซตที่ดรอปจากตัวลงที่เราเอาไว้ลงประจำสัปดาห์นะครับผมเนี่ยจุดกำเนิดแห่งการทำลายล้างนะครับผมก็ดรอปทั้ง2อันเลยนะครับผมแล้วก็เหตุผลที่หาออฟ ADK เนี่ยเพราะว่าผมจะเริ่มจำจากตัวดาเมจก่อนนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ตัวดาเมจเขาก็ใส่ของม่วงอยู่นั่นเองนะนี่ประมาณนี้นะครับผมก็อาจจะต้องไปหามาเปลี่ยนทั้งเซตเลยนะเพราะว่าตัวนี้จะเห็นได้ว่าใส่คนละเซตอยู่นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเวลาเราฟาร์มเนี่ยจะได้ออฟหลักหรือเปล่าอันก็16รอบอะเพราะรอบละ40ประมาณ15รอบ10กว่ารอบนะครับผมขอออฟให้ตรงอะครับผมทุกคนอะไรก็ได้ขอออฟให้ตรงขอ ATK ชิ้นไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ถุงมือลงถูกดันป่ะวะเนี่ยก็ถูกดันนะครับผมทุกคนโอ้โหแสดงว่าแม่งมีโอกาสออกของทองน้อยด้วยอ่ะอุ้ยแม่งมีโอกาสออกของทองน้อยว่ะทุกคนเรามีถุงมือแล้วคือเราต้องหาชิ้นอื่นอ่ะอีก3ชิ้นน่ะโอ้ยขอไอเทมก่อนป้าบโอ้โหมันได้ยากจริงว่ะเฮ้ยโหมันออกยากจังวะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยออกยากอะเนี่ยเฮ้ยมันมีจริงไหมเนี่ยทุกคนออกโคตรยากอะ2รอบแล้วอะได้แต่เนี่ยหรือว่ามันเป็นเพราะดวงวะขอวงนอกรองเท้ามาแล้วคราวนี้ก็มาลุ้นว่า ADK หรือเปล่ารองเท้ามี ADK นะครับผมทุกคนโอ้โหดิฟมา2ชิ้นเลยสีชมพูนี่เนี่ยอยากเปิดมาออฟหลัก ATK ครับน้องๆแต่มันได้ไอเทมมาก็ถือว่าโอเคละโหลง3รอบได้ไอเทมชิ้นเดียวอ่ะแล้วคือผมต้องหาอีกทั้ง2ชิ้นน่ะได้ถุงมือมาแล้วมีรองเท้าแล้วต้องหาอีก2ชิ้นปั๊บอ้ายเรียบร้อยอ้าวโอ้โหเซตไม่ตรงเนี่ยอยากได้แบบเนี้ยให้มันได้ ATK 12% น่ะโอ้โหถ้าชิ้นนี้นะครับผมรองเท้าเป็น HP จะโอเคมากผมแม่งเป็น ADK เฮ้ยเซตไม่ตรงเพิ่งเห็นนะครับผมนี่จะเอาเซตนี้มันยากมันเย็นยังวะไปลงต่อมันของมันมาแล้วขอเป็นไอเทมก่อนเซตตรงก่อนไอเทมก่อนเซตตรงก่อนโอเคอุ้ยแต่ถุงมือเราได้แล้วถุงมือเราได้เซตตรงแล้วก็ออฟตรงนะครับผมโหแม่งโหทำไมต้องเป็นเซตนี้วะลงเซตเนี่ยจะเอา ADK เซตกับออฟตรงพอเลยเซตกับสเตตัสตรงพอเลยถุงมือเนี่ย
แต่เรามีแล้วทุกคนเรามีแล้วเรามีแล้วแต่คืออันนี้ก็ได้คีย์แต่ไม่รู้ว่าชิ้นที่ผมมีมันข้างล่างมันเป็น ATK ป่าววะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนโอ้โหแล้วรองเท้าก็สึกไม่ตรงเซตอีกเย็ดเข้โอ้ถ้ารองเท้าตรงเซตเนี่ยสวยเลยอ่ะโอ้ยไปทุกคนอีกกี่รอบวะเนี่ยใช้จนผมกดขวด10ขวดอ่ะไม่รู้ว่ากี่รอบอ่ะโอ้ยสาธุสาธุขอที่ไม่ใช่ถุงมือครับน้องๆถุงมือได้เยอะแล้วป้าบโอ้โหกูแทบไม่ต้องกดดูเลยเย็ดเข้โอ้ยว้ายได้ยากจริงโอ้โหได้ยากจริงอ่ะได้ยากจัดเลยอ่ะโอ้โหได้ยากจัดเลยครับน้องๆวันนี้ได้ออฟลอง ADK ว่ะยากจัดจนไม่อยากลงแล้วอ่ะยากจัดจนไม่อยากลงแล้วอ่ะแต่มันก็ต้องหานะครับโอ้โหรู้สึกเครียดอ่ะครับทุกคนโอ้โหโอ้ยอันนี้แรงกว่าชิ้นที่แล้วอันนี้ดีกว่าชิ้นที่แล้วได้ ATK 2อันแล้วก็ได้บัฟเอฟฟิกทำลายล้างอันนี้ใส่ให้กับตัวหลักเราได้โอ้โหรู้สึกเครียดนะครับของมันต้องมีใช่ไหมแต่ลงหลายรอบนะยังไม่ออกเลยอ่ะโอ้โหกูท้อแล้วไอ้เหี้ยเปลี่ยนทีมลงดูลองเอาผู้ชายออกลองเหลือแต่ทีมสาวๆดูเผื่อมันให้เผื่อมันใจดีเออเกมนี้มีแต่ตัวละครผู้หญิงนะครับผมตัวละครผู้หญิงเยอะลองดูว่าเปลี่ยนแล้วมันจะให้ของไอเทมเราหรือเปล่าโอ้โหจะแตกรู้สึกว่ายังไม่ได้ใส่ไอเทมลืมผมลืมไปผมยังไม่ได้ใส่ไอเทมทีมผู้หญิงทำผลวะเฮ้ยหน้าตามันเหมือนกันนะหน้าตามันคล้ายกันนะแสดงว่าเซตตรงนะแสดงว่าเซตเราได้นะเอามาลุ้นออฟนะครับผมโหยตีผู้หญิงแม่งทำงานวะปับความเร็วความเร็วมันก็ดีอ่ะมันก็ใช้ได้อ่ะนะครับมันก็ใช้ได้อ่ะความเร็วอ่ะแล้วยิ่งถ้ามันบวกไปมันน่าจะบวกไปเยอะน่าจะบวกเกิน10เกิน20อ่ะถ้าสมมุติมันบวกสุดอ่ะนะเพราะมันเริ่มที่4ใช่ป่ะบวกสุดน่าจะเกิน20แล้วความเร็วของผู้สมใส่เพิ่มขึ้นอีก 6% โอ้ยชิ้นนี้ดีว่ะชิ้นนี้ดีนะชิ้นนี้ดีนะครับตีนี้มันลงนานไปหน่อยอ่ะตัวนี้มันยังไม่ได้ใส่ของให้มันอ่ะเนาะมันมีแต่ถุงมือกับรองเท้าเหรอวะไม่มีโล่กับหมวกให้เหรอป้าบหุยผ้าคลุมเสื้อได้ลุ้นเดี๋ยวดูก่อนมันออฟตรงหรือเปล่าปาบออฟตรงเพราะหน้าตามันคล้ายกันนะทุกคนออฟมันตรงแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่ผ้าคลุมของผ้าคลุม ATK ได้ไหมครับน้องๆนี่มันมีผ้าคลุมมันมี ATK นะโอ้ยจะหมดอยู่แล้วพลังงานกูจะหมดอยู่แล้วได้ดิฟได้ดิฟว่าโอ้แต่มันก็ใช้ได้มันได้ออฟลองเป็นความเร็วมาอีกนะแตกต่างอะตอนนี้หมวกยังไม่ออกเลยนะลงมาหลายรอบแล้วนะหมวกยังไม่ออกเลยนะนี่ผ้าคลุมเพิ่งออกนะปกติแม่งออกแต่เข็มผมว่าแม่งออกตามเวลาหรือเปล่าวะแบบช่วงเวลานี้มันจะออกอย่างนี้อะไรเงี้ยพอเปลี่ยนไปพอผ่านไปชั่วโมงนึงก็ออกอีกอย่างนึงหรือเปล่าอันนี้ทุกคนก็ลองสังเกตดูนะแต่ผมรู้สึกว่ามันจะออกอะไรมันออกรัวเดี๋ยวลองลุ้นรอรอบต่อไปก่อนถ้าออกเสื้ออีกรอบต่อไปแม่งมีโอกาสใช่แล้วแหละเพราะก่อนหน้านี้แม่งออกเข็มรัวๆเลยแล้วก็มีออกถุงมือมาอันนึงนะครับผมแล้วก็มีออกรองเท้าช่วงนั้นตีที่หมวกมันตกไปดีตีที่หมวกมันตกไปดีตีที่หมวกมันตกไปดีปั๊บยี่มาจริงว่ะเดี๋ยวดูก่อนไม่น่าจะตรงสายเฮ้ยตรงสายว่ะทรงนี้ตรงสายนะครับผมน้องๆขอออฟให้ตรงสเตตัสหลักอ่ะขอให้ตรงขอร้องแหละถ้าสเตตัสหลักเป็น ATK เปลี่ยนเลยเปลี่ยนมาใช้เซตนี้เลยตัวหลักผมเปลี่ยนมาใช้เซตนี้เลยโอ้โห HP HK โอ้โห HP อ่ะโซโล่ให้หมวกกับรองเท้าตกไป
โซโล่ให้หมวกกับรองเท้าตกก่อนเดี๋ยวค่อยลุ้นเสื้อโอ้ยอันนี้ไม่น่าจะตรงอ่ะเพราะมันต้องเป็นชิ้นนี้นะครับไม่น่าจะตรงอ่ะเออมันเริ่มพอมันออกไม่ซ้ำมันเลยมีกำลังใจไว้ทุกคนต่อสามรอบแรกอ่ะโอ้โหท้อมากเท้าโซโล่ให้หมวกกับรองเท้ามันตกทีเสื้อตรงออฟนะไอ้เสื้อตรงเซตนะครับผมทุกคนเสื้อเราได้ความเร็วไปตอนแรกขอ ATK ดีกว่าความเร็วคือ ATK ดาเมจคริติคอลใช้ได้นะครับผมใช้ได้นะอันนี้เอาไว้ใส่โอ้โหเอาไว้ใส่แต่แม่งเป็นมันได้ทำลายล้าง 6% อ่ะโหอันนี้ก็อันนี้อาจจะได้ใช้เสื้ออีกแล้วให้ลุ้นเสื้อบ่อยผมว่าเวลาแม่งอาจจะมีผลก็ได้นะเวลามันได้ชิ้นหนึ่งแล้วมันได้บ่อยๆโอ้โหดิฟมาเลยอ่ะดิฟมาเลยอ่ะดิฟมาเลยอ่ะรอจะหมดแล้วพลังงานจะหมดแล้วยังไม่ได้เลยอุ้ยถุงมือน้ำตาจะไหลเฮ้ยชิ้นนี้มันตรงสายป่ะเนี่ยไอ้มันตรงเซตป่ะเนี่ยมันเป็นบ้าอะไรวะทำไมเซต ADK ออฟหลักเสริมไม่ ADK ไม่เข้าใจว่ะโอ้โหเท้า ADK ครับขอรองเท้า ADK ครับป้าบให้เข็มกูเลยโอ้โหน้ำตาแทบไหลโอ้ยสุดยอดก็หมดแล้วนะครับผมพอแค่นี้อัพความเร็วก่อนอัพความเร็วก่อนสมมุติผมจะใช้เซตนี้แบบกับตัวหลักยาวๆเลยเดี๋ยวอัพตันเลยปลดเพลินนะไม่ถึงด้วยตังค์หมดแล้วนะครับโอ้โหกูอยู่จุดนี้ได้ไงกูใช้เงินเป็นล้านเลยวะเนี่ยยี่ผมใช้เงินเป็นล้านเลยวะแสนหนึ่งอันนี้ได้15,000ได้พลังงานโอ้โหใช้เงินเป็นล้านเลยวะนี่ผมใช้เงินไปเป็นกดแบบกดไม่ได้ดูหูลืมหูลืมตาเลยอะเพื่อทำให้มันแรงกว่าของเก่าแบบเห็นได้ชัดนะครับซื้อดิครับน้องๆรออะไรอะครับนี่กล่องนี้เลยเงินหมดใช่ไหมนี่ได้มาอีก12,000มาได้มาอีก12,000รอไปดิซื้อไปดิครับรออะไรครับน้องๆอัพให้มันพ้นอัพให้มันพ้นดูมันขาดอยู่นิดนึงเอาอัพให้มันพ้นนะครับปราบเข้าไปพ้นไหมโอ้โหเนี่ยเป็ดเหลือไว้ทำไมวะลืมดูแล้วได้นั้นมาไม่เหรอวะอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ช่างแม่งเอาพ้นแล้วพ้นมา300แล้วดูชิ้นอื่นดิขึ้นมายัง 1,790 ไม่ 1,800 แล้วที่อ่ะก็สรุปนะครับผมก็ถือว่าเซตที่เราหามาในวันเนี้ยที่ลงดันไปนะครับผมของทองเนี่ยกับเซตเก่าของม่วงเนี่ยถือว่าในมุมมองผมอ่ะมันก็พอๆกันแหละแต่เซตทองที่ได้มาเนี่ยดีกว่านิดนึงนะครับผมจากการเปรียบเทียบกันแล้วนะต่อให้ ATK อ่ะมันจะลดลงมาเหลือ 1,770 ซึ่งตอนแรกมีอยู่ 1,900 แต่มันมาชดเชยกันที่ damage critical แต่ประเด็นก็คือ damage critical เราอ่ะจาก31เหลือแค่10เพราะฉะนั้น damage critical ก็อาจจะไม่มีผลถ้ามันไม่ติดเคนะก็อาจจะไม่มีผลแต่ข้อดีของเซตทองที่เราได้มามันบอกตรงที่มันทำให้ผมเลือกใช้ของทองที่เป็นเซตใหม่ที่เราหามาเพราะรองเท้าคู่เดียวจริงๆบอกตรงเนี่ยที่เลือกมาใช้เซตทองอ่ะเพราะรองเท้าคู่เดียวเลยมันทำให้เราดันค่าความเร็วได้เกิน120ความหมายของการดันค่าความเร็วได้เกิน120แสดงว่าคือเราสามารถไปเปลี่ยนเซต ADK วงในภายหลังได้มันจะมีเซตที่แบบบวก ADK นี่นะครับแต่คือเซตเนี่ยมันจะต้องทำความเร็วให้เกิน120แล้วก็จะได้ ADK เพิ่มอีก 12% นั่นเองเนาะแต่คือเซตวงในอ่ะมันยังไม่มีตัวบวก ADK ซึ่งถามว่ามาเอาดาเมจคริติคอลคือการที่เรามีดาเมจคริติคอลเกิน120นะครับผมนี่ 120% ทำให้ดาเมจคริติคอลของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 60% นั่นเองนะก็นี่นะครับผมดาเมจคริติคอลเราเกิน100เราเกิน120เรามีดาเมจคริติคอล140เพราะฉะนั้นมันก็เลยผ่านเงื่อนไขออฟวงในนั่นเองนะครับ
ถามว่าที่เราไปหาวันนี้มาดีหรือเปล่ามันก็ถือว่าถ้าเราปรับใช้นิดหน่อยก็ดีนะครับผมอย่างเช่นเสื้อถ้าเราได้ ATK แทนแล้วเราไม่ได้ใส่ชิ้นเนี่ยคือเนี่ยมันบวกคีดาเมจ 60% ถ้าเราไม่ได้ใส่ชิ้นนี้เท่ากับว่าเราจะไม่ผ่านเงื่อนไขของเซตวงในนะครับผมเนี่ยถ้าหักไปเอาง่ายถ้าหักไป60อะหรือเท่าไหร่เนี่ยจาก120เนี่ยสมมุติผมถอดนะเอาเนี่ยถอดออกปั๊บเห็นป่ะลดลงมา70ลดลงมา72เอ้ยลดลงมา76พอลดลงมา76เนี่ยเซตวงในเนี่ยมันจะไม่ทำงานนี่นะครับผมที่มันต้องให้ผ่านเงื่อนไข 120% มันถึงจะได้อีก 60% คีดาเมจเพราะฉะนั้นการที่เราไปฟาร์มวันนี้ได้เสื้อตัวนี้มาก็ถือว่าไม่ได้ไร้ประโยชน์อย่างที่เราคิดนะแต่มันก็เกลือไปหลายชิ้นมากๆนะครับผมมันก็เกลือไปหลายชิ้นมากๆแล้วก็อย่างถุงมือที่เป็น ADK เนี่ยออฟหลักเขาข้างล่างเนี่ยก็ยังไม่มี ADK แต่คือมันก็ได้อัตราคิเพิ่มเข้าไปนะครับผมมันก็อาจจะทำให้คีดาเมจที่เราแบบเยอะๆของเราเนี่ยมีโอกาสทำงานมากขึ้นซึ่งแต่ตอนแรกมัน30นะมันอยู่ที่ 10% เนี่ยก็โอกาสคิก็น้อยนะครับผมประมาณเนี้ยแต่ถ้าได้คิคือไอ้คิ 140% เนี่ยมันเป็นออฟพื้นฐานส่วนในที่มันบอกว่าจะได้อีก 60% เนี่ยก็คือในเริ่มการต่อสู้ถ้าได้อีก 60% ก็คือคิดาเมจเราจะอยู่ที่ประมาณ200เราเริ่มบัฟเริ่มอะไรเข้าไปATK เราน่าจะแตะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ซึ่งก็มีโอกาสตีได้นะหลักแสนนะครับผมสำหรับตัวหลักเรานั่นเองหลังจากที่เปลี่ยนมาใช้ของทองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สรุปเลยนะก็ไม่น่าเกียดก็ถือว่าไม่น่าเกียดทุกคนก็ลองไปฟาร์มของทองกันดูนะว่าได้อะไรยังไงมั่งนะครับผมเวลาเราได้มาจริงๆมันก็ไม่ได้แย่ถ้าเราแบบปรับใช้กับวงนอกวงในให้มันสมดุลกันอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นสำหรับวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการหาไอเทมทองใครที่หาแล้วได้เกลือกว่าผมเนี่ยมาคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้มาเพียงเท่านี้แหละสวัสดีครับบ๊ายบาย